ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวนกอินทรีสัตว์ล่าเนื้อขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างร่างกายแข็งแรงกำยำพร้อมกับกรงเล็บที่แหลมคมดุจห่อตะคุบเหยื่อทีขี้แตกทุกลายอินทรีจะมีลักษณะสวยงามสายตานี่แหลมคมกรีบมันจะบินเร็วและโจมตีแม่นยำมากซึ่งมันจะมีเพดานการบินในความสูงถึง 2,100 เมตรในส่วนสัตว์คู่หูของมันจะเป็นใครไม่ได้เลยมันก็คือเหยี่ยวนั่นเองสรรพคุณและความโหดพอกันเพียงแต่เหยี่ยวจะตัวเล็กกว่าและด้อยกว่านิดหน่อยโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาคุณไปรับชมอินทรีสัตว์นักล่าที่ออกโจมตีอย่างดุเดือดซึ่งจะมีอินทรีผสมกับเหยี่ยวเลยในคลิปนี้ดูคลิปนี้คลิปเดียวครบอรรถรสเลยและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเริ่มรับชมในอันดับที่1กันเลยดีกว่าอันดับที่1อินทรีขยี้เสือดาวจบไม่สวยผมบอกเลยเป็นที่ทราบกันดีว่าเสือดาวเป็นสัตว์นักล่าที่ว่องไวดุร้ายน่ากลัวอุ้มเล็บที่ใหญ่บวกกับฟันที่ยาวและคมกรีบตะคุบเหยื่อทีเดียวเสียวถึงชาติหน้าและขนาดความยาวของเสือดาวทั่วไปจะมีขนาดความยาว 80-130 ซมน้ำหนัก 40-60 กิโลกันเลยมันตัวหนักเอาเรื่องเลยในเสือดาวอะซึ่งเหตุการณ์ในอันดับที่1นี้ท่ามกลางผืนหญ้าของแอฟริกาได้มีเสือดาววัยกำลังโตที่กำลังวิ่งโอเล่นกับเพื่อนอยู่จู่ๆก็มีนกอินทรีตัวหนึ่งซึ่งเป็นอินทรีไซยักษ์หรือก็ว่าได้และด้วยสายตาที่คมกรีบได้เหลือบไปเห็นเสือดาวไซกำลังพอดีจังหวะนี้อินทรีไม่รอช้าเลยบินโฉบลงมาส่องดูล่าเหล่าในตอนแรกมีอยู่กัน9ตัวแต่บังเอิญมีเสือดาวตัวหนึ่งที่แตกฝูงแบบนี้ก็เข้าทางเจ้าอินทรีเลยสิขนาดเสือดาวเป็นสัตว์นักล่าเนี่ยอินทรีไม่กลัวเลยเว้ยเฮ้ยในขณะที่เสือดาวกำลังวิ่งอยู่อินทรีก็โฉบลักพาตัวไปเสือดาวหนักเกือบ20โลอินทรีแบกไปชิวๆซึ่งเป็นภาพที่น่าเศร้าใจมากๆแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของระบบนิเวศพอหลังจากลักพาตัวเสือดาวมาได้อินทรีก็แบกขึ้นกิ่งไม้เลยเดี๋ยวสัตว์ตัวอื่นจะมาแย่งเอาเสือดาวตัวนี้ตัวเดียวอินทรีคงอิ่มไปสัปดาห์แน่ๆในขณะที่ตัวผมยังอึ้งอยู่ว่าจะมีสัตว์ปีกที่โหดขนาดนี้อยู่บนโลกอ่ะอินทรีสัตว์นักล่าโนหนึ่งซึ่งอันดับนี้ยังไม่จบเพราะแม่เสือดาวรู้ว่าลูกถูกลักพาตัวไปก็วิ่งออกตามหาข้ามวันข้ามคืนเลยจนมาเจอเจ้าอินทรีตัวนี้แหละจังหวะนี้แม่เสือดาวไม่รอช้ากระโดดปีนขึ้นต้นมาฆ่ารีบไปจัดการอินทรีทันทีแค่นี้จดจำฝังใจเป็นไงล่ะเดี้ยงขาทีเรามาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยอินทรีไล่บี้หมูป่าจะซ่าขนาดไหนไปชมกันเลยโดยส่วนใหญ่หน้าตาของหมูป่าจะมีลักษณะคล้ายกับหมู่บ้านเลยเพียงแต่ขนจะมีความยาวและออกสีเทาดำในความโหดไม่ต้องพูดถึงมันโหดกับหมู่บ้านหลายเท่าอารมณ์ฉุนเฉียวดุร้ายจะมีฟันหน้าที่งอกยาวคล้ายพัวใช้สำหรับป้องกันตัวและหาอาหารในส่วนขนาดความยาวของลำตัวมันยาวถึง1เมตรกว่าเลยน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 70-200 กิโลกรัมทุกคนคงนึกภาพไม่ออกแน่นอนว่านกอินทรีมันจะล่าหมูยังไงโดยเหตุการณ์ในอันดับที่2นี้เป็นฝูงหมูป่าพ่อแม่ลูก 5-6 ตัวที่ชวนกันออกมาหาอาหารกลางทุ่งหญ้าวิ่งต่อแถวกันเป็นระเบียบดูน่ารักจริงๆเลยในจังหวะนี้มีสายตานกอินทรีที่จ้องอยู่โดยที่มันโฟกัสไปที่ลูกหมูเพราะว่าพ่อแม่นะครับตัวใหญ่ไปอินทรีมันคงล่าไม่ไหวอ่ะพอหลังจากฝูงหมูป่ารู้ตัวว่าตัวเองถูกล็อกเป้าเรียบร้อยพ่อแม่เลยสั่งลูกๆให้วิ่งหนีสุดชีวิตเลยวิ่งตามแม่มันเร็วๆพอหลังจากพ่อหมูไปส่งลูกเสร็จก็เลยวิ่งกลับมาป้องกันแนวหน้าแต่ว่าอินทรีมันก็บินโชว์ผ่านไปเลยสุดท้ายมันก็สามารถล่าลูกหมูได้ตัวหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆให้เราสังเกตตัวของนกอินทรีดูสิปีกมันกว้างแล้วก็ตัวใหญ่มากลูกหมูดูตัวเล็กไปเลยในจังหวะนี้ลูกหมูดิ้นสุดใจแต่ว่าทำยังไงก็ออกไปไม่ได้คือกรงเล็บมันทรงพลังมากเกาะเหยื่อไม่มีหลุดถ้าเกิดผมอยู่ในเหตุการณ์นะจะเอาหนังสติ๊กยิงให้สงสารลูกหมูอ่ะแต่ก็อย่างว่าแหละมันคือวัฏจักรของห่วงโซ่อาหารเรามาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยอินทรีฉกฉลามกลางทะเลบินเซขนาดนี้จะรอดไม่รอดฉลามเป็นสัตว์นักล่าแห่งพื้นทะเลที่สัตว์ตัวอื่นไม่เห็นต้องรีบเซหนีกันใหญ่เพราะความน่ากลัวและดุร้ายของมันนั่นเองเป็นสัตว์นักล่ากระหายเลือดที่โจมตีเร็วดุดสายฟ้าฟาดเป็นสัตว์ที่ไม่รู้จักความสงสารเลยจะจัดการอย่างเดียวสัตว์ไม่มีคุณธรรมฉลามส่วนใหญ่จะมีขนาด 4-7 เมตรฟันเขี้ยวที่แหลมคมจำนวน300ซี่มันสามารถบดขยี้คุณในพริบตาเดียวได้สบายน้ำหนักเฉลี่ย 800-1,000 กว่าโลความโหดมันสุดขีดขนาดนี้ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าอินทรีมันจะล่าฉลามยังไงวะเนี่ยด้วยขนาดตัวที่หนักสุดประมาณ 7 กิโลกรัม มันยังสามารถล่าฉลามได้อีกในเหตุการณ์นี้เป็นอินทรีโตเต็มวัยที่ดิ่งลงมาฉกฉลามท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวในจังหวะนี้มันใช้กรงเล็บจิกไปยังลำตัวมันก็พาฉลามบินกับลังไปอย่างชิวมันแบกฉลามสบายมากอ่ะในส่วนนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่กำลังเล่นน้ำอย่างสบายใจเฉิมมาเจอช็อตนี้เข้าไปตกใจคาทีผมขอเตือนก่อนเลยถ้าเกิดบ้านใครมีลูกเล็กเด็กแดงให้ระวังอินทรีมาฉกขโมยไปเด้อผมไปเจอคลิปนึงก็เสียวเลยในจังหวะนี้สังเกตฉลามให้ดีมันได้สั่นตัวอย่างเต็มที่แต่ว่ายังไงก็ดิ้นไม่หลุดอ่ะกรงเล็บอินทรีมันแข็งแรงจริงเว้ยเฮ้ยสุดท้ายฉลามขาวตัวดังกล่าวก็ต้องตกเป็นเหยื่อให้กับเจ้าอินทรีขนาดฉลามเป็นสัตว์นักล่าเนี่ยยังไม่สามารถหนีสายตาของเจ้าอินทรีได้อ่ะผมกลัวอินทรีอันดับที่4
อินซีเจอเหยี่ยวแทงข้างหลังจะรอดไม่รอดไปชมกันเลยถ้าขึ้นชื่อว่าเหยี่ยวสัตว์นักล่าเจ้าเวหาหลายคนคงนึกภาพออกว่าขนาดตัวมันต้องใหญ่มากแน่ๆโดยในส่วนตัวที่โตเต็มทีมันจะมีขนาดลำตัวยาว1ฟุตเองซึ่งนั่นก็ถือว่าตัวเล็กมากถ้าจับมาเปรียบเทียบกับเจ้าอินซีขนาดต่างกันหลายไซส์เลยก็ว่าได้ถ้าพูดถึงในส่วนของความโหดเจ้าอินซีชนะเหยี่ยวขาดลอยมันแข็งแกร่งและกำยำกว่าหลายเท่าในเหตุการณ์นี้เป็นเหยี่ยวที่อยากลองดีในขณะที่อินซีบินอยู่บนน่านฟ้าสายตาของเหยี่ยวก็เหลือบไปเห็นพอดีในจังหวะนี้เหยี่ยวไม่รอช้าเลยรีบกระพือปีกบินตามอินซีไปพอหลังจากรักษาระยะห่างมาสักพักเหยี่ยวก็ค่อยบินเข้าไปไกลขึ้นซึ่งอินซีนะครับไม่รู้ตัวแม้แต่นิดเดียวเหยี่ยวตัวนี้มันเฮ้าเป้งจริงๆเว้ยเฮ้ยพอหลังจากบินเข้ามาไกลขึ้นเรียกได้ว่าใกล้จนประชิดตัวแล้วว่าเหยี่ยวนะครับจึงเปิดฉากโจมตีโดยเหยี่ยวตัวที่ว่าเป็นเหยี่ยวสายพันธุ์หางแดงเสียงแรงฤทธิ์จริงๆผมเนี่ยในจังหวะที่มันกระพือปีกใกล้อินซีเกินไปอินซีนะครับก็รู้ตัวพอดีเลยมันเลยเคลื่อนที่ลำตัวกลับลำอย่างรวดเร็วเพื่อหันกรงเล็บในการป้องกันตัวในช็อตนี้เหยี่ยวตกใจมากอุตส่าห์โจมตีที่เผลอเนี่ยดันอินซีรู้ตัวก่อนอินซีมันสายโหดของจริงในจังหวะนี้เหยี่ยวไม่ขอตัวอยู่แล้วอินซีจับได้ขนาดนี้จะอยู่ทำไมล่ะอุตส่าห์จะโจมตีทีเผลอดันรู้ตัวซะก่อนไม่อยู่แล้วเว้ยเรามาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยอินซีโจมตีสุนัขจิ้งจอกยกขึ้นฟ้าหน้าหวาดเสียวท่ามกลางผืนป่าในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือได้มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งที่กำลังคาบเหยี่ยวไปให้ลูกแต่เพราะเนื่องจากระหว่างทางมันเป็นทุ่งหญ้าโล่งเกินไปจังหวะนี้ศัตรูมองเห็นง่ายและบวกกับเหยี่ยวนะครับสายตาโคตรจะดีที่โล่งขนาดนี้ไม่มีพลาดห่างไป10กิโลยังมองชัดเจนในจังหวะนี้สุนัขจิ้งจอกสัมผัสได้ว่ามีพลังงานบางอย่างที่ใกล้เข้ามามันจึงหยุดนิ่งไปสักพักหนึ่งก่อนที่มันจะรู้ตัวคือเหยี่ยวในช็อตนี้สุนัขจิ้งจอกไม่รอช้าใส่ตีนหมาคาบเหยี่ยววิ่งหนีอย่างไวแต่จะไวขนาดไหนก็ตามทีเถอะกว่าจะรู้ตัวมันก็สายเกินไปซะแล้วด้วยสายการบินของเหยี่ยวที่มันโฉบลงมาจากฟ้าชูสุนัขจิ้งจอกหงายคาตาผมเลยเพราะด้วยกรงเล็บที่แข็งแกร่งและคมมากขนาดสุนัขจิ้งจอกตัวเบลเลอร์มันยังพาสุนัขลอยอย่างชิวๆโดยจุดประสงค์หลักของการโจมตีในครั้งนี้อินซีอาจต้องการเพียงแค่กระต่ายที่สุนัขจิ้งจอกนะครับล่าไว้แล้วจะมาขอแย่งวายง่ายแต่ว่าสุนัขจิ้งจอกไม่ยอมปล่อยกว่าจะล่ากระต่ายมาได้ก็เหนื่อยเอาเรื่องแถมลูกก็ยังรอกินอีกแต่ว่าสุดท้ายการโจมตีของอินซีในครั้งนี้มันก็สามารถแย่งเหยื่อไปได้ถ้าหากสุนัขจิ้งจอกไม่ยอมปล่อยมันคงกลายเป็นเหยื่อซะเองเพราะขนาดนกอินซีตัวนี้มันใหญ่เอาเรื่องถ้าเกิดมันเอาจริงผมคิดว่าไม่ยากอันดับที่6เสียงเหมือนจิ้งจกหมดแรงจระเข้ถูกอินซีโจมตีจะเดินหนีไปไหนก็หนีไม่ได้ถ้าขึ้นชื่อว่าจระเข้ทุกคนคงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและอันตรายมากซึ่งปากที่เป็นรูปทรงตัววีถ้ามันงับทีเสียวว่าถึงทรวงในแรงกัดประมาณ 3,000 ปอนด์สัตว์ตัวไหนโดนเข้าไปไส้กระชอนออกมาแน่ๆและทุกคนทราบหรือไม่จระเข้มันจะไม่กัดเต็มปากมันจะกัดแบบเฉือนๆน่ะจากนั้นมันจะทำการหมุนตัวเองเพื่อเหยื่อนะครับฉีกเป็นชิ้นๆมันโหดมากเลยใช่ไหมล่ะถึงความโหดมันจะน่ากลัวขนาดไหนบางตัวก็ต้องแพ้พ่ายกับเจ้าอินซีสัตว์ที่ไม่น่าเชื่อจะล่าจระเข้โดยในเหตุการณ์ในอันดับสุดท้ายนี้เป็นจระเข้ที่แม่เพิ่งฟักออกมาพอที่แม่กำลังออกไปหาอาหารปล่อยให้ลูกนะครับอยู่พงกันตามลำพังในจังหวะนี้สายตาอินซีเหลือไม่เห็นพอดีโอ้ยเข้าท่าเลยทีนี้จระเข้ตัวกำลังพอดีคำจังหวะนี้อินซีไม่รอช้าเลยบินโฉบลงมาใช้กรงเล็บที่ทรงพลังจัดการกอดและฉุดลั้งตัวจระเข้เอาไว้กว่าแม่จระเข้จะมาเห็นก็สายเกินไปลูกๆตกอยู่ในลำไส้อินซีเรียบร้อยในจังหวะนี้แม่จระเข้โกรธมากในระหว่างอินซีจะบินกลับจระเข้ก็รีบขึ้นมาโฉบกัดทันทีแต่ว่าอินซีนะครับมันบินหนีทันมันคล่องแคล่วและไวเกินกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปทุกคนสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยในส่วนใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์ไปกดติดตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินๆ